คลิปนี้นะครับจะมาแนะนำเพื่อนๆให้ฝึกตีคอร์ดเพลงนักแสวงหานะครับของพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับก็เป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานสไตล์คันทรีเดี๋ยวคลิปนี้เรามาฝึกกันแค่ช่วงท่อนขึ้นแบบนี้ก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ามีวิธีการเล่นยังไงไปกันเลยครับสำหรับวิธีการเล่นนะครับในช่วงของตอนท่อนขึ้นก่อนที่จะเข้าท่อนร้องของเพลงนักแสวงหานี่นะครับก็จะเป็นการเล่นแบบอุดสายนะครับอุดสายก็คือหรือการบล็อกสายก็คือเราไม่ต้องการให้เสียงมันดังออกมานะอย่างนี้คือดีดแบบเสียงมีเสียงดังใช่ไหมฮะแต่ถ้าต้องการดีดแบบไม่ให้เสียงดังก็คือเราต้องมือบล็อกสายเอาไว้นะฮะอุดสายไว้อย่างนี้หรือจะใช้อย่างนี้ก็คือใช้มือข้างเนี้ยวางท่าไปเลยแล้วก็ดีดลงแต่เราไม่ถนัดเราจะใช้อย่างนี้นะฮะเสียงมันจะออกมาเป็นแบบเนี่ยมันจะเป็นซาวด์ที่ดีกว่านะฮะมือข้างนี้เราก็จับพาดไปเฉยๆแล้วก็ใช้ปิ๊กนะฮะดีดลงไปเลยปิ๊กผมจะจับโผล่มาขนาดนี้นะเพื่อนๆจะมองเห็นไหมก็คือสัก 3-4 มิลนะครับจากปลายนิ้วโป้งฮะก็เราจะวางท่าไปเลยนะฮะนิ้วผมวางทั้งหมด4นิ้วเลยนะฮะเนี่ยวางที่ตรงที่เริ่มที่สายที่ช่องที่3นะฮะก็พาดไปเลยถึงนิ้วก้อยถามว่าจริงๆมันวางแค่2นิ้ว3นิ้วก็ได้นะฮะเสียงก็ได้แต่ถ้านิ้วเดียวเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะเสียงความรู้สึกของเสียงผมว่าถ้าวางหลายๆนิ้วเนี่ยมันจะเสียงมันจะออกมาดีกว่าแล้วการดีดนะครับการดีดก็เราจะเล่นจังหวะแบบนี้นะฮะก็คือลงขึ้นลงถ้าเกิดนับเป็นห้องเป็นจังหวะก็คือเล่นใน1ห้องนะฮะจังหวะที่1ก็คือดีดลงจังหวะที่2ดีดลงอีกและทีนี้มันจะมีจังหวะยกคือว่าจังหวะที่เราดีดขึ้นนั่นเองนะฮะก็คือเราดีดขึ้นเนี่ยเป็นจังหวะยกในจังหวะที่ก่อนเข้าที่2กับ3เนี่ยจะมีจังหวะยกก็คือขึ้นแล้วก็จังหวะที่3ลงแล้วก็จังหวะยกแล้วก็จังหวะที่4ลงนะครับแล้วก็จังหวะที่ยกของจังหวะที่4ก็จะไปเข้าห้องจังหวะที่1ของห้องถัดไปนะฮะก็จะเป็นยกอีกเดี๋ยวผมจะนับเป็นแบบไอตัวคำว่ายกเนี่ยผมจะเล่นใช้แทนคำว่าและแล้วกันนะฮะ1 2และ3และ4และนี่คือจบ1ห้องนะฮะแล้วก็จะไปเข้าอีกห้องนึงจะเล่นทั้งหมด3ห้องด้วยกันนะครับให้แบบเนี้ยลงขึ้นลงนะฮะถ้านับเป็นห้องก็1 2และ3และ4และ1 2และ3และ4และ1 2และ3และ4และ1นะฮะเสร็จแล้วก็จะไปเข้าตรงนี้แล้วก็เข้าตีคอร์ดท่อนร้องเลยนะฮะตรงนี้เราจะเอานิ้วกลางนะครับมากดไปที่สายที่1ช่องที่3นะครับดีดลงไปแล้วก็สายเราจะไปเล่นตรงนี้ก็คือสาย2ช่องที่3แล้วก็สาย1สายเปล่าแล้วก็สาย1ช่อง2ใช้นิ้วชี้นะฮะแล้วก็เข้าคอร์ด G ทีนี้มันก็จะมาเข้าตรงท่อนร้องพอดีเลยเข้าคอร์ด G คอร์ด G ในเพลงเนี้ยถ้าเราจะเล่นแบบ
แบบเนี้ยก็แนะนำว่าให้ใช้จับเป็นคอร์ดทาบจะดีกว่านะครับก็จะได้เสียงชิบชับชิบชับมันจะมีเสียงเนี้ยก็คือเราสามารถทำให้มันเป็นเสียงอุดเสียงบอดได้เพราะมันต้องมีทั้งลูกที่มันมีเสียงเนี้ยแล้วก็ลูกที่มันเป็นเสียงบอดเนี่ยสลับกันไปนะครับมันจะทำให้เพลงฟังดูไม่น่าเบื่อมันจะมีสีสันมากขึ้นก็ประมาณนี้นะครับเอาใหม่นะตรงนี้ที่เราจะเล่นสาย1ช่อง3นะแล้วก็สาย2ช่อง3เหมือนกันแล้วก็สาย1สายเปล่าสาย1ช่อง2ใช้นิ้วชี้มากดแล้วก็เข้าคอร์ด G ดีกว่าเดิมจังหวะปกติจะเล่นอย่างนี้แล้วก็เข้าคอร์ดท่อนร้องโอเคเดี๋ยวจะจังหวะการดีดคอร์ดแบบเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปฝึกกันในคลิปถัดไปนะครับโอเคนะครับก็ถือว่าน่าจะพอเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่สนใจเพลงนักแสวงหาอยู่ว่าจะเล่นยังไงสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมใหม่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมทำออกมาขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ